ครับวันนี้ผมเบสนะครับชื่อธีรภาพพงหินนะครับมาจากราชภัฏเชียงรายนะครับอยู่เอกพัฒนาสังคมปี3นะครับวันนี้ดีใจอย่างมากนะครับที่ได้มาเที่ยวพะเยาและได้มาเที่ยวกวานพะเยานะครับบรรยากาศดีมากเลยครับถึงจะเป็นเมืองเล็กๆแต่สถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวมากนะครับอยากชวนทุกคนมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาทำบุญและได้นั่งเรือของครับสวัสดีครับผมสุธิมนต์นวลด้วนะครับชื่อเล่นชื่อมอนะครับจากราชภัฏเชียงรายนะครับวันนี้มาฝึกงานที่กลุ่มสารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับครับตอนนี้เรือของเรากำลังมาที่วัดกลางน้ำนะครับวัดดิโลกอารามนะครับก็เดี๋ยวเราจะไป ชมสถานที่ข้างในกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมุ่นเกิดครับผมมุ่นเป็นคนพายเรือที่วัดติโลกอารามนี่กราบมาวัดของวัดติโลกอารามนี่ก็จะมีทุกปีนะครับมีการเวียนเทียนทุกปีปีละ3ครั้งจะมีวันวัฆะวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันพวกนี้ครับปีละ3ครั้งแต่ทุกปีที่จะมีคนเยอะครับมีคนมาแอมในกันเยอะเป็นพันๆ2,000คนน่ะวัดติโลกอารามวัดนี้มัน500กว่าปีนะครับวันนี้วัดได้สร้างในปีพ.ศ.2019ตามวัดเตียมพันธิราชเจริญนะครับสร้างในปีพ.ศ.2019สร้างเสร็จในปี2019ก็ได้สร้าง10ปีสร้างเมื่อสมัยพระเจ้าติโลกราชของเมืองเชียงใหม่ครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับครับวัดติโลกอารามหรือวัดกลางน้ำแห่งนี้นะครับผมได้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในสมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านธนเสกอัศวรรณวัฒน์นะครับผมเป็นผู้หนึ่งนะฮะที่มาช่วยทำสื่อนะครับเผยแพร่เกี่ยวกับการบุกเบิกการกู้วัดติโลกอารามแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการกู้วัดติโลกอารามมาจนถึงณวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จและความพึงพอใจพอสมควรนะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกู้วัดในครั้งนี้นะครับณวันนี้นะครับเราสามารถสร้างการท่องเที่ยวนะของจังหวัดพะเยาขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็คือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณที่วัดกลางน้ำแห่งนี้นะครับวันสำคัญของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชานะครับที่นี่จะมีผู้คนหลั่งไหลกันมาชาวพุทธศาสนิกชนนะครับหลั่งไหลกันมาเวียนเทียนกลางน้ำซึ่งถือว่าเป็นการเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่นอกจากในประวัติศาสตร์ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจจิตวิญญาณของชาวพุทธนะครับในล้านนาแห่งนี้นะครับณวันนี้ที่แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมของชาวพุทธศาสนิกชนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องพุทธมามกะทั่วทั้งประเทศที่ได้หลั่งไหลกันมาThank you.
ไม่ควรจะทายหัวใจดิ